อยากจะให้คุณพี่แนะนำตัวแนะนำร้านนิดนึงนะครับว่าทำธุรกิจออกซิเจนมากี่ปีแล้วชื่ออนงซึ่งกมลพิสุทธิ์นะคะก็ทำธุรกิจออกซิเจนมาก็20กว่าปีแล้วนะคะค่ะล่าสุดเนี่ยครับในโลกออนไลน์ก็มีการชื่นชมและขอบคุณคุณอนงมากครับที่ตรึงราคาขายถังออกซิเจนและต้องแบกต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดครับอะไรที่ทำให้เรายังตรึงราคาออกซิเจนไว้เท่าเดิมทั้งที่สามารถเพิ่มราคาได้เพราะกำลังเป็นที่ต้องการครับอันนี้เราก็เห็นใจกับผู้ป่วยโควิดเพราะมันเป็นวิกฤตการโรคระบาดนะคะในประเทศไทยนะคะเราก็เห็นใจผู้ป่วยก็ไม่อยากจะมาเพิ่มภาระหรือว่าทำให้ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องแบกรับภาระมากยิ่งขึ้นก็เหมือนกับเป็นการช่วยเหลือสังคมส่วนหนึ่งค่ะแล้วตอนนี้ครับสถานการณ์ถังออกซิเจนเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีแนวโน้มที่จะขาดตลาดหรือไม่ครับเห็นว่าต้องนำเข้าถังเนี่ยจากต่างประเทศนะครับมันเรื่องถังนี้ก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศอยู่แล้วนะคะเนื่องจากวิกฤตการเกี่ยวกับการระบาดของโควิดในต่างประเทศจะทำถึงทำให้ถังออกซิเจนต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดแคลนนะคะอย่างเช่นประเทศอินเดียประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็มีการระบาดเลยจำเป็นต้องใช้ถังมากยิ่งขึ้นนะคะจำเป็นต้องใช้ถังมากยิ่งขึ้นแล้วก็เลยทำให้เกิดการขาดแคลนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเคยมาขอซื้อถังออกซิเจนเพื่อไปกักตุนไหมครับก็มีคนมาขอซื้อในจำนวนปริมาณคือถ้าเป็นปริมาณอย่าง10ท่อ20ท่อเป็น100ท่อเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ได้จะขายให้นะคะจะขายให้เป็นลักษณะที่ว่าขายปลีกมากกว่าค่ะเพื่อให้กระจายให้ทั่วถึงนะคะหมายถึงว่าถ้ามีลูกค้าที่มาติดต่อซื้อค่ะซื้อทีนึงนะคะกำไรต่อนี้เราก็จะเป็นพิเศษไปเลยค่ะใช่ค่ะก็จะปฏิเสธไปก็คือมันก็ไม่มีสต็อกท่อด้วยค่ะนะคะมันไม่มีเพราะถังมันขาดแคลนอยู่สั่งไปแล้วก็ยังไม่ได้นำเข้ามาสั่งไปแล้วยังไม่ได้ของอ่ะนะคะอันนี้เราก็ต้องถ้าเขามีมาซื้อปริมาณมากๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ปฏิเสธไปไม่ได้ขายให้เราจะเน้นขายกับรายย่อยสมากกว่าเพื่อให้กระจายได้ทั่วถึงนะคะเป็นการขายปลีกขายปลีกค่ะเพื่อให้ใช้ประโยชน์ต่อใช่ค่ะได้ทั่วถึงค่ะครับผมล่าสุดเนี่ยเห็นว่าทางร้านเนี่ยก็ใจดีครับผมให้อาสาสมัครกู้ภัยมาเติมออกซิเจนฟรีอยากจะให้เราเล่าหน่อยครับผมว่าทำไมเราถึงให้ฟรีไปเล่าที่มาที่ไปก็เป็นการช่วยเหลือสังคมส่วนหนึ่งนะคะเป็นการช่วยเหลือสังคมสำหรับงานกู้ภัยงานมูลนิธิที่ว่าเขาจะต้องใช้ออกซิเจนไปรับผู้ป่วยอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือสังคมส่วนหนึ่งค่ะเราให้เติมฟรีนี่ในปริมาณไหนมีการจำกัดไหมหรือว่าแล้วแต่เขาเลยคือเขามาส่วนใหญ่ในท่อในรถเขาอ่ะเจ้าก็จะมีท่อมาก็มากี่ท่อก็เติมให้หมดค่ะส่วนใหญ่เป็นท่อเล็กนะคะค่ะเติมให้ที่ไม่คิดเงินนี่เป็นท่อเล็กค่ะวันหนึ่งเนี่ยมีประมาณกี่ครั้งอ่ะผมที่รถก็มาประมาณวันนึงก็มา 2-3 คันนะคะ 2-3 คันค่ะส่วนมากแล้วเป็นการนำไปใช้ในการพยาบาลใช่ค่ะในส่วนใหญ่ไปใช้ในลักษณะรับผู้ป่วยนะคะเป็นรับผู้ป่วยสุดท้ายครับมีอะไรอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังเจอกับวิกฤตโควิดตอนนี้บ้างอันนี้ก็ขอให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะคะอันไหนที่พอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันค่ะ